กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณพ่ออุทิศครับท่านผู้ชมโอ้คักๆครับท่านผู้ชมเนาะพ่อใหญ่อุทิศนี่เพิ่นไปเลี้ยงงัวอยู่ตรงไฮตรงหน้าครับท่านผู้ชมไปเลี้ยงงัวแล้วปัดเมื่อยแดดครับสิเป็นลมแดดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปัดมานั่งเซาเมืองอยู่เถียงหน้าห้างครับเถียงหน้าห้างปัดบ่มีคนอยู่ครับอยู่ข้างพุ่นพอดีว่าซั่นครับเสิร์ฟรับไปครับท่านผู้ชมเสิร์ฟรับไปคือจังมีหยังนี่ล่ะมาเว้าใส่หูครับท่านผู้ชมเนาะปัดเขียนเลขให้ครับเอาขี้ทานไฟเขียนเลขให้3ตัวดำคึกมึกครับท่านผู้ชมเนาะผู้เฒ่าร่างใหญ่สูงดำหนวดขาวว่าเป็นฤาษีครับท่านผู้ชมมารับชมรับฟังเรื่องเล่าครับคุณตาอุทิศหรือว่าคุณพ่ออุทิศกันครับว่าเลข3ตัวเด็ดๆงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2566นี่สิเป็นตัวใดครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับอุ้ยเป็นยังไงเนาะครับคือคักคือแน่แต่เว้าสู่ FC เพิ่นฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับโอ้ยเอาหัวออกไปดามเลยไปเหนื่อยอิดหิวดิ้วราได้มันแดดฮ้อนเลยด้วยลามหัวไปแล้วก็เลยลงเสียบไปอยู่เถียงห่างเขาเถียงหน้าห่างเขาหั่นน่ะก็เลยเอาหัวออกไปรามสมมุติครับเอาหัวออกไปรามเหี่ยงหัว2ตัวครับออกไปรามแล้วก็เลยโอ้ยมันคือฮ้อนคือเหนื่อยแท้เสียบเบิ่งจะข้าวก็หน้าว่าซั่นก็ได้ไปหล่มหัวลงอยู่เถียงเขาหั่นก็ได้เถียงมีคนอยู่อยู่บ่ตามีแล้วเถียงห่างยังว่าโอ้เถียงห่างก็เลยนอนลงหั่นก็ได้เงียบไปโดนเติมแล้วเป็นชั่วโมงแล้วจะเงียบก็ได้ห่วยมีคนว่าอันเถียงเด็กให้เบิ่งเบิ่งเอาเลือดเด็กตัวนี้ว่าซั่นมีคนเฒ่าผู้เฒ่าว่ะเออผู้เฒ่านวลงอกโอ้ยจูนปูเลื่อยบักห่านั่นโตรับอึกทึกครับเขียนตัวเลขนั่นครับ715ว่า715เออ715เขียนใส่ๆหรอคุณพ่อเขียนใส่อันฟ้าผนังอัน8ปีห่างอยู่เถียงห่างเขาหั่นแล้วครับต้องเอาหัวนอนไปหั่นใส่ปีนปีก็หั่นเบิ่งเอาเลยว่าลูกคืนนี้ว่าซั่นครับเขาสั่งจังซั่นก็ได้เสียบไปก็ได้สรุงขึ้นมาเลยโอ้มันเขียนดีท้ายอยู่ใส่ดีก็ได้มันก็ได้นิมิตให้เห็นบาทเขียนตัวสีดำหรือสีแดงล่ะสีดำสีดำคึกมึกเลยเออดำคึกมึกทานไฟคักๆเลยเอามาเขียนขี่ทานไฟเออคักๆเลยใส่เป็นปีกโอ้ยจะมันคักหลายจังวะแถวนั้นบ่มีคนอยู่บ่คุณตาบ่มีเลยแล้วเอาหัวไปดำตะเสามันก็บ่มีบ่เฒ่าแล้วเที่ยงนี่แหละมันเมียแล้วก็เลยพักพรนุ่งหันครับเอ้ยก็เลยมีผู้มาบอกเป่าหูเขียนเด็กว่าหันเบิ่งเอาเด้อคันเบิ่งจักไรว่าซั่นห่วยเพิ่นว่าคือจักไรอยู่นั่นแล้วครับเที่ยงมันถึกเนาะเออครับผมก็ลองไปเสียงเบิ่งครับเออคันบ่ถึกกับว่าบ่เป็นแล้วฮู้จักกันบ่ล่ะครับผู้เฒ่าที่มาเข้าฝันฮู้จักแล้วจักมาตะไสแล้วมาอันอยู่ทั้งหัวหันก็เขียนให้เบิ่งเขียนกาดอยู่หันก็เลยว่าโอ้ยตัวกูบ่ตัวกูบ่ตัวมึงว่าสั่นครับเออแน่นอนว่าสั่นครับตัวไหนกว่าครับตัวไหนกว่าครับคุณพ่อ715นี่แล้วมันว่า715เออ2ตัวได้เขียนบ่ครับบ่ได้เขียนเด้อครับได้เขียนมันก็บ้านกับหมาไม้นี้ก็ได้หุ่มเมือซะเนาะเป็นจังได๋คือจังว่าเถียงหน้าห่างก็เถียงหน้าห่างตัวบ่มีคนอยู่หญ้าก็ขาดๆพลอยๆลงมาเออเขาเจ้าบ่อยู่โดนล่ะวันซะบ่อยู่โดนคือเถียงอันน้ำท่วมกับปานนั้นหญ้าก็ขาดแป้นก็มีเป็นปีกพอได้พิ่งหันก็ได้เสียบรับเสียบไปบ่แม่นเจ้าที่เพิ่นบ่มาหาบ่จักดีตัวใหญ่ๆดังน้ำดำเออเจ้าที่ก็เจ้าที่พี่มีแต่กูกับมึงกันทนได้บ่ด่านกันได้เจ้าที่กับเจ้าที่ที่ที่บอกดีๆที่ครับท่านอยากได้บุญกุศลสิได้ไปเกิดใหม่ท่านก็ตายอยู่โคกนั้นที่เราเป็นเปรตเป็นอันพระเวสสีอยู่หั่นที่โสรกายอยู่หั่นที่เพิ่นก็สิอยากได้ส่วนบุญน่ะเนาะครับเนาะส่วนบุญส่วนกุศลตัวจังมาบอกงูซั่นจังว่าโอ้ยกูเขียนให้มึงเบิ่งละว่าซั่นครับเบิ่งเอาว่าซั่นเพิ่นว่าเออเบิ่งก็เบิ่งทอดตัวว่าครับก็เฮ็ด1 7อะแต่ว่าพ่อฮู้จักบ่ที่เท่านั้นเคยฮู้จักเจ้าของที่เพิ่นอยู่บ่บ่โอ้บ่ฮู้แม่นบ่บ่เถียงห่างเขา
ุ๊บไปมันมีเดินไอ้ลามงัวก็เลยไปลามงัวใจมีเดินทุ่งหน้าเขาก็เถียงห่างเขาก็อยู่หิ้มร้อนหุ่นก็เลยไปนอนอยู่หันเปียกไปหันก็สิถามจังซี่เพราะว่าอยากฮู้จักหาเป็นเจ้าของเก่าเพิ่นที่เพิ่นเสียชีวิตไปเนาะหาฮู้จักกันจังซี่นะบ่มีบ่ได้ฮู้จักไผเขาก็บ่จักเฮาเขาจักเฮาก็บ่ฮู้เฮาก็บ่จักเขาไปเลี้ยงงัวอยู่หันประจำอยู่บ่ครับคุณพ่อเอ้ยไปดามแต่ย่ามือเศร้าทนแล้วกับเมื่อบ้ามือไปบ่แม่นสิไปทุกมื้อครับบ่แม่นสิไปทุกมื้อว่าเอาแต่ไปปกตินี่คือได้นอนเว้นอยู่หันประจําบ่หรือบ่ได้นอนหรือกําลังนอนบ่ได้นอนแต่เทื่อมื้อนั้นมันเหนื่อยมันอิดมันหิวหลายก็ได้นอนแดดหลายวันซักเลยนอนพักนี่มันอิดมันหิวโอ้ยทราบอีหยังขึ้นมาฮอดเฮียนมันสิเมียก่อนดองนอนพักผ่อนก่อนจะเข้าว่าซั่นก็เด้อนอนซั่นดอกเลยถึงไปเสียบไปโอ้ครับๆก็เลยเพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นบอกแค่3ตัวเนาะ2ตัวเพิ่นบ่ว่าครับไปนอนอีกให้ได้ซั่นพอเพื่อว่าได้2ตัวครับผมจะได้2สิมาบอกอีกหรอกครับผมทําให้ตามจริงก็บ่ค่อยได้คลิปคุณตาเพิ่นดอกเพิ่นบ่ค่อยมีความเว้าให้หลายบ่ค่อยเพิ่นบ่ค่อยมีความฝันความหยังแต่ว่าเพิ่นอาจจะไปพ่อไปนอนเล่นล่ะปรากฏว่ามีเจ้าของที่หรือว่าเจ้าที่จะทางมาบอกว่าผมเจ้าที่จังซี่เนาะเพิ่นก็มาบอกสู่พี่สู่น้องฟังไผชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอหรือว่าสมมุติมาเตรียมจดไว้เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งตัวเลขนะครับผมเนาะแต่ก็ขอขอบคุณคุณตาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณพ่ออุทิศครับเลข3ตัวครับเจ้าที่เจ้าทางผู้เฒ่าเขียนเลขให้ตัวสีดําได้ครับท่านผู้ชมตัวสีดําเนาะครับเนาะ715 715ครับท่านผู้ชมเลข2ตัวนี่เพิ่นบ่ได้เขียนครับคุณตาเพิ่นว่าสิไปนอนเอาอีกอยู่บัดห้าได้เลข2ตัวเนาะครับเนาะงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2566นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับคุณตาอุทิศครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมละทงนี่สิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชม
เอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทรงกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ